ไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเปิดวิ่งครบลูปในวันที่30มีนาคม2563นี้รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินมีลักษณะเป็นเส้นทางวงแหวนรอบเมืองเป็นเซอร์เคิลไลน์ที่มีลักษณะการวิ่งของรถไฟฟ้าคล้ายๆตัวคิวกลับด้านหรือเลข9โดยผู้โดยสารสามารถที่จะเลือกเดินทางได้ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นและเมื่อเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอย่างเป็นทางการครบลูปแล้วต่อไปสถานีท่าพระจะเป็น Interchange Station คือเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สำคัญในย่านธนบุรีโดยมีทั้งหมด4ชั้นประกอบด้วยชั้นที่1ระดับพื้นดินมีทางขึ้นลง10จุดมีทางออกฉุกเฉิน2จุดมีห้องสำหรับระบบภายในสถานีชั้นที่2ชั้นจำหน่ายตั๋วมีจุดจำหน่ายตั๋วและพื้นที่ฟรีแอเรีย3จุดชั้นที่3ชั้นชานชาลาสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงหลัก2และชั้นที่4ชั้นชานชาลาสายสีน้ำเงินช่วงเตาปูนท่าพระเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินมีระยะทางรวมทั้งสิ้น48กิโลเมตรมีสถานีให้บริการรวม38สถานีซึ่งแม้ว่าเส้นทางจะยาวขึ้นจำนวนสถานีให้บริการมากขึ้นแต่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ยืนยันว่าผู้โดยสารจะยังคงจ่ายค่าโดยสารในอัตราเดิมคือ 16-42 บาทไม่ได้มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดทั้งนี้การคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดจะคิดที่12สถานีจากจำนวนทั้งสิ้น38สถานีและในกรณีเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายฉลองราชธรรมหรือสายสีม่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2563จะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน48บาทจากราคาปกติไม่เกิน70บาทเดินทางได้ถึง53สถานีซึ่งการมาถึงของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับนอกจากจะส่งผลดีต่อผู้ที่อาศัยในย่านจรัญสนิทวงศ์บางขุนนนท์บางพลัดท่าพระรวมถึงนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางไปกลับระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครหรือจะไปยังย่านที่มีอาคารสำนักงานย่านธุรกิจย่านบันเทิงในใจกลางเมืองสะดวกง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างการเชื่อมต่อการเดินทางจากรถไฟฟ้าไปสู่ท่าเรือรถโดยสารสาธารณะมีอาคารและลานจอดรถจอดแล้วจอดไว้รองรับรถยนต์เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงรถไฟฟ้าก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์และยังเป็นการสร้างโอกาสด้านการค้าขายการท่องเที่ยวให้เติบโตมากยิ่งขึ้นและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดภาระโลกร้อนได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับทางรฟม.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงเตาปูนท่าพระยังได้ดำเนินการคืนผิวจราจรตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายจราจรประเภทต่างๆรวมถึงไฟส่องสว่างตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามแนวสายทางได้แก่ถนนเจริญกรุงถนนสนามชัยถนนประชาราษฎร์สาย2ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษมเรียบร้อยแล้วซึ่งจะส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างโครงการคืนให้กรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้โดยสะดวกปลอดภัยและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างการเดินทางและทั้งนี้ทางรฟม.ยังได้ปลูกต้นไม้และจัดสวนสาธารณะตลอดแนวเกาะกลางใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้าบริเวณแยกบรมราชชนนีเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองอีกด้วยขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ติดตามทางเพจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทาง Art Future ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ